อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูช็อตเค้กกล้วยตากมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูวานิลาผงน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่เนื้อกล้วยหอมบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่เนื้อกล้วยตากคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่พิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยกล้วยฉาบกล้วยตากและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคัพเค้กกล้วยตาก